วงในมาเองคุณแอร์พันธิลาเผยคำตอบจากปากพิษกาชัยเรื่องมารีเบอร์เนอร์แอร์พันธิลามีคำตอบให้แล้วหลังถามตรงๆกับพิษกาชัยถึงสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารีเบอร์เนอร์กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆล่าสุดสาวสวยแอร์พันธิลาฟูกลิ่นซึ่งเป็นเพื่อนสนิทสนมกับหนุ่มพิษกาชัยและอีกทั้งยังรู้จักและเคยร่วมงานกับมารีเบอร์เนอร์อีกด้วยได้เผยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยและภาพมารีที่คอนโดก็เป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเขาเป็นโรงทานหรือไงอย่างป๋อมแปมพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนนอกจากนี้สาวแอร์ยังเล่าต่ออีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีเขาอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวันที่13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองว่าเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่งานนี้บุโกเพื่อนพิธีกรร่วมรายการรีบถามต่อทันทีว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์จึงตอบว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะหน้าหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อนแฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินก็อดริชชี่ที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันแฟนคลับปล่อยภาพลับสุดฟินหวานเวอร์ของก็อดอิทธิพัทธ์กับริชชี่อรเนศที่เก็บไว้มานานรอทั้งคู่เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นกระแสฮือฮาไปทั้งโซเชียลกับเปิดใจตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงก็อดอิทธิพัทธ์กับริชชี่อรเนศที่เมื่อคืนวานนี้ฝ่ายชายเผยภาพสุดโรแมนติกนั่งอยู่ในรถกับสาวริชชี่พร้อมข้อความที่ทำเอาหัวใจกระชุ่มกระช่วยไม่เบาว่า I finally found you แปลว่าในที่สุดฉันก็ได้พบคุณด้านริชชี่บอกคอมเมนต์กลับว่า You are worth the wait แปลว่าเธอช่างคุ้มค่าแก่การรอคอยเล่นเอากลิ่นของความรักหวานมาลอยจนถึงโลกทวิตเตอร์และมอบแฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้อ่านข่าวจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงก็อดเปิดตัวคบริชชี่เป็นทางการแล้วกรี๊ดสนั่นโซเชียลในขณะที่แฟนคลับปล่อยภาพสุดโรแมนติกของก็อดริชชี่ที่ถ่ายไว้ในอดีตแบบรัวๆโดยหนุ่มก็อดใส่เสื้อสีดำ
ส่วนสาวริชชี่ใส่เสื้อสีส้มไปทานข้าวด้วยกันพร้อมกับข้อความว่าเก็บมานานรอจนถึงวันนี้น้องเปิดตัวพี่ก็เปิดต่อเลยนะรูปแรกที่ทั้งคู่ทานข้าวด้วยกันนานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแท็กบ้านคู่ส่วนรูปที่สองเพื่อนในบ้านน่าจะพอเห็นกันบ้างแถมมีทวิตเตอร์รายหนึ่งเฉลยว่าปีก่อนนั้นที่บางคนเล่นมุกส้มดำจนมีเพื่อนบางคนไม่เข้าใจส่งข้อความถามกันแต่แฟนคลับทุกคนไม่มีใครปล่อยหลุดเลยหลังบ้านพวกเราทุกคนพูดคำเดียวกันว่าเซฟน้องๆและนี่มันคือความรักจริงๆนอกจากนี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายเผยภาพของทั้งคู่เดินจับมือกันที่บิ๊กซีเอกมัยพร้อมข้อความว่าบังเอิญมากกำลังซื้อของแล้วบังเอิญเขาเดินมาใกล้ๆรวมถึงภาพสุดฟินหลายๆช็อตที่ทั้งคู่สวีทหวานไม่เบาโดยที่ก๊อตคอยดูแลหวานใจริชชี่ไม่ห่างสำหรับหนุ่มก๊อตและสาวริชชี่เจอกันครั้งแรกที่ละครเรื่องซ่อนเงารักของช่องสามด้วยเคมีความน่ารักของคู่พระนางที่เข้ากันแบบสุดๆทำเอาแฟนคลับยกให้เป็นคู่จิ้นอีกคู่ในวงการบันเทิงแถมละครเรื่องนี้ยังโกนเรตติ้งถล่มทลายให้กับช่องสามอีกด้วยโดยมีฉากหนึ่งในละครพระเอกพูดกับนางเอกว่าจากนี้ไปผมจะไม่เรียกคุณว่าขวัญมาแต่ผมจะเรียกคุณว่าไมล์ที่แปลว่าของผมทำให้แฟนคลับจึงเอาประโยคนี้มาตั้งเป็นแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตด้วยความริชชี่เป็นคนพูดน้อยและเงียบมากทำให้ก็ต้องชวนคุยอยู่หลายครั้งจึงทำให้มิตรภาพและความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแถมริชชี่เผยว่าก็เป็นผู้ชายคนแรกที่สนิทด้วยเพราะริชชี่ไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายและแฟนมาก่อนด้านก็ต์เผยว่าริชชี่เป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดแม้ที่ผ่านมาแฟนคลับจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยแต่ต้องแอบลุ้นอย่างเงียบๆจนในที่สุดก็ต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการทำให้แฟนคลับเปลี่ยนแฮชแท็กจากริชชี่ที่แปลว่าของก็ต์เป็นริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็ต์ตูนอวยพรวันเกิดก้อยแฮปปี้ไวฟ์ให้มีรอยยิ้มที่สดชื่นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตูนอวยพรวันเกิดก้อยแฮปปี้ไวฟ์ให้มีรอยยิ้มที่สดชื่นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตูนอวยพรวันเกิดก้อยตูนกาธิวราคงมาลัยนักร้องชื่อดังโพสต์รูปก้อยรัชวินภรรยาคนสวยพร้อมด้วยข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดลงไอจีอาติวารามีข้อความว่า18มกราคม2021ขอให้หนูมีรอยยิ้มที่สดชื่นและสดใสแบบนี้ในทุกช่วงจังหวะชีวิตขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดทั้งในยามสุขและยามทุกข์Happy wife happy life happy birthday ครับรักตูนอวยพรวันเกิดก้อยปลอภาพคุณแม่บ้านเมื่อตอนไปเฝ้าไข้คนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนที่แล้วตูนอวยพรวันเกิดก้อยอ่านข่าวก้อยรัชวินพาตูนบอดี้สแลมไหว้พ่อแม่รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์อ่านข่าวตรงทีมสุดมาดามมดคัมแบ็กในรอบหนึ่งปีร่วมงานแต่งก้อยตูนอวยพรวันเกิดก้อยมีแฟนเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดเป็นจำนวนมาก